ราวเดียวจริงๆหมายความว่าก็รู้กันนะครับคณะรัฐมนตรีทำความเห็นไปที่กรท.คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขอให้บัญญัติไว้ชัดเจนว่าการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องแบ่งเป็น2ขยักค่ะ2ช่วง2ขยักเป็น2ช่วงช่วงที่1ช่วงที่1เป็นช่วงที่อ่อนไหวเบาบางค่ะอาจเกิดวิกฤตอีกครั้งก็ได้ซ้ำรอยปี57ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเปลี่ยนผ่านที่มันอ่อนไหวมันเปราะบางอาจกลับมาเกิดวิกฤตอีกครั้งจึงใส่ข้อยกเว้นเยอะๆแปลไทยเป็นไทยก็คือบังคับใช้ประชาธิปไตยแค่ครึ่งใบไปก่อนก็แล้วกันหลังจากนั้นเข้าสู่ช่วงที่2จึงบังคับใช้ประชาธิปไตยเต็มใบคำถามก็คือช่วงเปลี่ยนผ่านกี่ปี2ปี3ปี5ปีกี่ปีคะ2ที่บอกว่าให้บังคับใช้ประชาธิปไตยแค่ครึ่งใบกันไปก่อนนั้นนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรจะแอคชั่นกันอย่างไรอันนี้แหละที่คนอยากเห็นชัดเจนที่สุดว่าเป็นยังไงใช่ไหมครับค่ะยังมีการเลือกตั้งยังมีรัฐสภาค่ะยังมีรัฐบาลค่ะแต่จะมีอำนาจพิเศษในการที่จะควบคุมสถานการณ์ในภาพรวมของประเทศทั้งหมดเลยเป็นอำนาจเหนืออำนาจอย่างนั้นหรือไม่ใครเป็นคนถืออำนาจค่ะใครเป็นคนใช้อำนาจนั้นค่ะรอดูอยู่ค่ะทุกคนรออยู่ดังนั้นทุกคนก็รอฟังครั้งแรกทุกคนก็รอฟังค่ะว่าอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ประธานกรท.กับอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกเขาจะตั้งโต๊ะปิดห้องพูดคุยอะไรกันอย่างไรและผลจะเป็นอย่างไรค่ะแต่ไม่ต้องรออาจารย์มีชัยอาจารย์วิษณุค่ะเพราะเมื่อวานนายกลุงตู่บอกหมดแล้วครับบอกชัดเจนเริ่มทีละฉบับดีไหมค่ะพาดหัวข่าวดูพาดหัวข่าวเช้านี้ดีกว่านะคะว่าแต่ละฉบับนะคะเดี๋ยวโชว์ให้ก่อนนะคะสำหรับฉบับแรกนะคะเอาไทยรัฐเลยไทยรัฐนะคะฉบับนี้นะคะพาดหัวว่าบิ๊กตู่กำหนดชัดเวลา5ปีช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านใช้คำนี้นะคะ5ปีแปลว่าช่วงเปลี่ยนผ่านนายกพูดชัดว่า5ปีใช่ไหมต่อไปค่ะมาดูฉบับต่อมามติชนบ้างนะคะพาดหัวไม้เลยนะคะบิ๊กตู่ดันใช้ยาว5ปีกลไกรับมือวิกฤตชัดเจนมั่นใจว่าจะเกิดวิกฤตนะค่ะมาดูฉบับนี้บ้างอ่ะคมชัดลึกเห็นไหมคะคมชัดลึกมาเดี๋ยวผมอ่านให้อ่ะคมชัดลึกอ่ะคมชัดลึกกันนะครับค่ะบอกว่าดันกลไกควบคุมหลังเลือกตั้งบิ๊กตู่ขอ5ปีเปลี่ยนผ่านค่ะอ่ะโชว์นิดนึงคล้ายกันเหมือนกันกำหนดกรอบเวลาเรื่องของ5ปีเข้ามาเกี่ยวข้องนะแม้กระทั่งหนังสือในแนวธุรกิจอย่างกรุงเทพธุรกิจค่ะก็ยังพลาดข่าวนี้ไม่ได้ลองดูนะฮะพาดหัวว่าประยุทธ์ลั่นต้องมีกลไกช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล5ปีสรุปคือช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีค่ะสรุปนายกลุงตู่บอกว่า1 5ปีหลังบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านค่ะ2ในช่วงเปลี่ยนผ่านต้องจัดดุลอำนาจกันใหม่จัดดุลอย่างไรที่จริงนายกลุงตู่ก็มีการยกตัวอย่างนะเช่นน่าสนใจทีเดียวว่าจากพาดหัวข่าวเอากันให้ชัดค่ะประเดี๋ยวจะบอกว่าสื่อแปลงสารดังนั้นต้องไปฟังจากปากตัวจริงเสียงจริงฟังเสียงจริงพูดเรื่องนี้เมื่อวานไว้อย่างไรค่ะเชิญครับก็ไม่รู้ดิก็มาภายใน5ปีนั่นแหละ5ปีก็ถ้ามันดีขึ้นทุกปีก็ผ่อนผันก็ลดลงไปก็เข้ากลไกปกติทำไปไม่เห็นจะยากเลยถ้ามันดีนะไม่ใช่ถ้าไปเขียนในบทเฉพาะการเนี่ยมันง่ายกว่าที่แต่มันจะกลับมาได้นะเมื่อสถานการณ์มันพร้อมทำนองเนี่ยแต่ถ้าไปถ่ายในรัฐรูมันก็ลำบากนี่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจของผมไงแล้วท่านนายกคะถ้างั้นถามแล้วนะขอให้ชัดเจนอีกนิดนึงเพราะว่าในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน4ปีหรือ5ปีที่ว่านี่คือหมายถึงคสช.จะยังอยู่ใช่ไหมคะผมจะอยู่ทำไมแล้วเขามีวิธีการอื่นใครเขาถ้าอยู่ได้กลไกปกติแต่ก็อยู่ไปสิผมถึงบอกมันจะมีคณะไม่มีหรือจะมีวิธีการไหนก็ไปว่ามาไม่หรอกครับผมจะต้องอยู่หรือไม่อยู่ไม่ได้มายุ่งสนใจกับผมมากนักผมมีหน้าที่ในการที่ทำบ้านเมืองเป็นสงบผมเดินหน้าไปถึงการเลือกตั้งถ้าเขาคิดกันต่อที่ท่านจะเอาอย่างไร
แล้วอย่าให้ท่านมาโทษผมว่าผมทำแล้วไม่เรียบร้อยไม่สำเร็จอะไรอย่ามาโทษผมแบบนั้นท่านอยากให้เป็นยังไงอยู่ที่ท่านกำหนดของท่านเองทั้งนั้นแหละชัดเจนไหมอยู่ที่ท่านกำหนดทั้งนั้นประธานโทษนายกครับไม่ใช่อยู่ที่นายกกำหนดในที่สุดก็ชัดเจนกันเสียทีช่วงเปลี่ยนผ่านหลังประกาศบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถ้าถามกันมาโดยตลอดนะครับว่ามันยาวนานแค่ไหนนายกพูดชัดละ5ปีเรื่อง5ปีชัดเจนละนะ5ปีชัดเจนเรื่อง5ปีชัดเจนละเรื่อง5ปีมันก็เหลือประเด็นเดียวก็คือในระยะ5ปีระยะเปลี่ยนผ่านนั้นจะมีอะไรประเทศไทยจะเข้ามาควบคุมประเทศในช่วงนั้นจะแอคชั่นจะฟังก์ชันกันอย่างไรมีเลือกตั้งมีส.ส.มีรัฐบาลแล้วจะบริหารประเทศกันอย่างไรใครถืออำนาจใครอำนาจแน่นอนที่สุดนะมันจะต้องมีอำนาจเหนืออำนาจรัฐสภาอำนาจเหนืออำนาจรัฐบาลโจทย์ข้อเดียวก็คือจะออกแบบให้ใครเป็นผู้ถืออำนาจนั้นนั่นคือหัวใจถูกไหมฮะใช่ค่ะนั่นแหละนั่นแหละก็ไม่ทราบสิครับจบกันแค่นี้เครียดไหมพาดหัวข่าววันนี้ชัดเจนขึ้นไปหนึ่งเปราะส่วนรายละเอียดรออาจารย์วิษณุไปคุยกับอาจารย์มีชัยให้ตกผลึกก็ไม่ทราบสิครับว่ากันไปตัดกลับมาที่ข่าวสีสันไหมค่ะเมื่อวานก็หลักข่าวทีเดียวเอาข่าวนี้ก่อนดีกว่าจำดร.เซปิงได้นะจำได้โหยเป็นประเด็นเมื่อวานออกมาเปิดหน้าเปิดตัวแล้วดร.เซปิงชัยสารเอากันเต็มๆดร.เซปิงชัยสารผู้หญิงคนที่จูงมือสุรชัยสมบัติเจริญออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวจะเปลี่ยนหน้าด้วยวิธีการทำ face off ใช่กระชากไวจาก60หรือ35ค่ะนั่นแหละค่ะจำได้นะฮะจำได้ค่ะตอนนี้ก็ทำกันไปแล้วรอดูชมหน้ากันอยู่ค่ะว่าลดลงมาขนาดไหนตอนนี้เขาไม่สนใจหรอกในที่สุดนะหน้าของสุรชัยจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนจะกระชากไวได้สำเร็จหรือไม่จะถอยไปที่อายุ35จริงหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นตกลงไอ้เรื่อง face off เนี่ยเทคโนโลยีหรือวิธีการเปลี่ยนหน้าผู้คนตรงนั้นนะครับมันมีอยู่จริงไม่จริงมันเป็นเทคโนโลยีหรือไม่เป็นอะไรยังไงก็ไม่ใช่ประเด็นค่ะตกลงดร.เซปิงซึ่งพิสูจน์แล้วตรวจสอบแล้วไม่ใช่หมอไม่ใช่หมอเขาบอกเขาไม่ใช่หมอออกมาแถลงออกมาพูดออกมาอธิบายเรื่อง face off เรื่องเทคโนโลยีการเปลี่ยนหน้ามนุษย์นะครับค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องทางการแพทย์พูดลอยๆไม่ได้ใช่ต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขามาดูเขามาตอบดีกว่าตกลงจะผิดหรือไม่ผิดกระทรวงสาธารณสุขกำลังตั้งทีมจะเช็คบินอยู่จะเช็คได้ไม่ได้ก็เรื่องหนึ่งค่ะหมอชลทิศศิลป์รัชตานันนายกสมาคมศัลยแพทย์อะไรประมาณนั้นไปแจ้งความดำเนินคดีเอากับดร.เซปิงฐานเอาเรื่องที่ไม่จริงเอาเรื่องที่ไม่มีข้อมูลทางการแพทย์แบ็กอัพมาเผยแพร่อะไรตรงนี้อะไรก็ไม่ใช่ประเด็นเวลานี้มันดราม่าซ้อนดราม่าแล้วประเด็นหลักอยู่ตรงไหนคะที่พูดมาหลายคนก็สนใจอยู่นะแล้วประเด็นจริงๆคืออะไรคะคุณเดนัยคะประเด็นอยู่ตรงนี้ครับเมื่อวานเซปิงตั้งโต๊ะแถลงข่าวใช่ค่ะเป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นถูกและคำถามหนึ่งก็คือตกลงเธอเป็นใครมาจากไหนเป็นลูกสาวประจวบชัยสารอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์จริงหรือไม่เนี่ยทุกคนอยากรู้เหมือนกันเพราะนามสกุลก็เขียนไม่ได้เหมือนกันสรุปว่าเซปิงยืนยันว่าเธอเนี่ยเป็นลูกสาวประจวบชัยสารจริงๆโอ้เป็นเรื่องอะสินักข่าวก็ถามต่อนามสกุลชัยสารที่สะกดไม่เหมือนกับนามสกุลของคุณประจวบนะค่ะชัยสารเซปิงกับชัยสารประจวบเนี่ยสะกดไม่เหมือนกันใช่ตัวสอจะเหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันใช่พ้องเสียงค่ะเซปิงก็บอกว่าเป็นความตั้งใจของคุณพ่อที่จะให้สะกดแตกต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกันมันเป็นเหตุผลของครอบครัวคุณพ่อคือคุณประจวบชัยสารใช่ไหมเซปิงยืนยันแต่ก่อนหน้านี้นั้นนะครับต่อพงชัยสารลูกชายของคุณประจวบชัยสารออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเซปิงยืนยันว่าเซปิงไม่ใช่คนในครอบครัวไม่ใช่คนในครอบครัวไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องครอบครัวตัวเองมีพี่น้อง7คนไม่มีคนคนนี้อยู่ในครอบครัวสารระบบของพี่น้องต่อพงชัยสารนะครับบอกว่าพ่อมีเมียเป็นตัวเป็นตนอยู่2คนค่ะคนที่1คุณทองพูนมีลูกอยู่ด้วยกัน4คนค่ะจารุพรชัยสารจักรพัฒชัยสารต่อพงชัยสารจิรพรชัยสารต่อมาหย่ากันค่ะแล้วไปได้
อีกหนึ่งเมียก็คือคุณทองพูนเอ๊ะไม่ใช่คุณทับทิมคุณทับทิมกับคุณทับทิมเนี่ยมีลูกอยู่ด้วยกัน3คนชื่อวชิระชัยสารอัชราชัยสารสุดารักชัยสารครั้งแรกก็เข้าใจกันว่าเซปิงชัยสารก็คือสุดารักชัยสารแต่ในที่สุดนะครับก็เคลียร์กันแล้วไม่ใช่คนสุดารักชัยสารกับเซปิงชัยสารคนละคนกันแต่เซปิงเมื่อวานยืนยันว่าเป็นลูกสาวของประจบชัยสารค่ะแต่เขียนนามสกุลไม่เหมือนกันเท่านั้นเป็นความประสงค์ของคุณพ่อไม่เหมือนกันด้วยเหตุผลทางครอบครัวค่ะอันนี้แหละเซปิงพูดความจริงเป็นลูกสาวจริงเซปิงก็จะเป็นลูกของอีกภรรยาเมียที่ไม่ได้ปรากฏในสังคมมาก่อนมีสามแล้วก็โตขนาดนี้อายุ38แล้วนะค่ะเอาเป็นดราม่าซ้อนดราม่าของเรื่องนี้จริงๆดราม่าซ้อนดราม่าค่ะขนาดนี้เขาไม่สนใจเฟสออฟขนาดนี้เขาไม่สนใจไอ้คดีความที่มันตามมาไอ้ลุงตรงนังถูกไหมฮะตกลงคุณประจวบมีภรรยาคนหนึ่งหรือเปล่านี่แหละจริตแบบไทยๆเนี่ยเขาสนใจตรงนี้แหละโอ้โหแต่เจ้าตัวเธอยืนยันไงว่าเธอเป็นลูกสาวจริงแต่ต่อพงบอกไม่ใช่ไม่เกี่ยวคุณต่อพงรู้ป่ะหรือไม่รู้ลูกรู้ไหมเดลินิวเดลินิวไปถามแม่ใช่ไหมเมียคนแรกคุณทองพูนคุณทองพูนซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณต่อพงนะฮะเมียแรกนะฮะเมียแรกที่เป็นตัวเป็นตนนะใช่ค่ะก็ยืนยันปฏิเสธไม่เคยรู้จักไม่ใช่ญาติคุณบอกไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เลยชื่อเซปิงประมาณนั้นนะฮะใช่ไม่รู้จักคุณหมอชลทิศศิลรัชตานันท์คู่ปรับของเซปิงก็ออกมาแฉเล็กๆกันนะครับตรวจสอบแล้วเซปิงเนี่ยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลมา5ครั้ง5ครั้งโอ้แปลว่าอะไรโอ้เปลี่ยนทำไมเพื่ออะไรไม่รู้เอาละครับเราจะเบรกกันตรงนี้ค่ะในช่วงหน้ามาพูดกันถึงเรื่องชีวิตที่จริงๆสักเรื่องนึงของคนกรุงเทพใช่เถียงกันคอเป็นเอ็นวิกฤตแรงปีนี้เอาอยู่เอาอยู่หรือเอาไม่อยู่กันแน่เนี่ยตอนนี้ก็ยังสับสนบางกระแสบอกก็ไม่มีปัญหาอยู่ได้แต่บางกระแสบอกวิกฤตแล้วยังไม่บอกความจริงอะไรคือความจริงแต่ของจริงๆก็คือเขาสงสัยกันว่าวิกฤตแรงเนี่ยลามเข้ากรุงเทพแล้วค่ะในช่วงหน้าเราจะไปกันที่การประปานครหลวงมาติดตามเรื่องนี้กันช่วงหน้านะคะไปพักกันก่อนช่วงนี้